เอ้ยโอ้รอดต้นไม้หักมุดมุดโอ้มันชันจัดสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาไปลุยกันที่เขาปลาน้อยครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมงได้ก็สมาชิกก็ครบแล้วครับประมาณ30คันได้ครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันที่เขาปลาน้อยอยู่ที่อำเภอไซโยกครับจังหวัดกาญจนบุรีก็สตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเดี๋ยวไปดูเส้นทางครับหน้าฝนเคยมาแล้วตอนหน้าแล้งแล้วก็มาลุยหน้าฝนกันครับเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปตรงเส้นทางที่แบบว่ามันเป็นอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางหลักพาไปเล่นครับเส้นทางเล่นทางเอ็นดูโร่ตอนนี้เสียงอาจจะเจี๊ยวจ้าวหน่อยเพราะว่ากำลังสตาร์ทเครื่องครับกำลังจะออกขับเลยหมู่บ้านมาสักประมาณเกือบ10กิโลครับมาถึงจุดนี้ถ้าเกิดเลี้ยวไปทางขวาเนี่ยก็จะไปทางหลักครับที่จะไปที่ฐานตชด.เขาปลาน้อยครับแต่วันนี้เราเลือกที่จะขึ้นเส้นตรงขึ้นมาครับบนเนินตรงนี้แล้วก็ไปเส้นทางที่มันสนุกกว่าครับลัดเลาะเข้าไปในป่าเข้าไปในสวนครับแล้วก็ไปประจบกับทางหลักครับแรกครับอันนี้เขาพามาทางที่ทางนี้ไม่เคยมาปกติจะเลี้ยวขวาไปทางโน้นรู้สึกว่ายางไม่ค่อยต่อเหมือนกันยางจะมีขึ้นโค้งมากไว้จัด
ไปไม่ถึง1กิโลมั้งจะเจอฐานฐานต่อจะดอกตรงตีนเขาครับแล้วก็มีฐานบนเขาทางออเดิร์ฟครับยังไม่ยากยังไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวข้างบนมีอะไรตื่นเต้นกว่านี้อีกครับจุดนัดพบครับตรงหน้าฐานที่จะขึ้นบนเขาบาน้อยทีเดี๋ยวจะเป็นเส้นทางขึ้นเขาแวะพักแล้วก็แวะรอให้ครบทีมโป่งตะเคาะไปเล่นโป่งตะเคาะตอนขาลงมาแล้วกลับทางเดิมไหมก็ออกกลับทางเดิมตอนนี้ก็ถึงจุดตรวจเขาปลาน้อยครับด่านสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปที่ฐานต่อชะดอข้างบนอีกประมาณสักไม่ถึง10กิโลครับจำไม่ได้เหมือนกันกี่กิโลใครที่แบบว่าขึ้นแล้วก็ลงแล้วขี้เกียจกลับก็มาพักตรงนี้ได้ครับกางเต็นท์ได้ก็มีชาวแก๊งเอนดูโรกางเต็นท์อยู่บรรยากาศก็ร่มรื่นดีครับวันนี้ฝนไม่ตกก็ถือว่าสุดยอดแล้วถ้าฝนตกนี่โอ้โหเละเทะอันนี้มาพักครับแล้วก็รอชาวแก๊งเดี๋ยวก็ขึ้นเขาปลาน้อยเลยครับข้างบนดูสภาพรถแต่ละคันยังโชคดีที่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่บันเทิงเลยนี่แค่น้ำจิ้มครับทางก็สบายสบายถ้าฝนไม่ตกถ้าดินแห้งๆก็ไปได้สบายอยู่ครับผมข้างบนโอ้หายไปหมดแล้วฐานตจดเขาปลาน้อยก็อยู่ที่หน่วยพิทักษ์เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งไทโยกครับเรียกชื่อว่าโป่งไข่ครับก็อยู่ที่บ้านทุ่งมะเสยยอดตำบลบ้องปีแล้วก็อำเภอไทโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็เส้นทางที่จะเข้าไปที่ฐานตจดเขาปลาน้อยเนี่ยก็20กิโลเมตรแรกก็จะเป็นเส้นทางออฟโรดครับดีมองเลยช่วงแรกๆก็จะเป็นเส้นทางออฟโรดครับผ่านป่าไม้แล้วก็ผ่านหมู่บ้านเป็นป่าไม้ที่เขาปลูกกันส่วนมากเขาจะปลูกเป็นไม้สักนะครับจากหมู่บ้านนะแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆครับก็จะเจอป่าขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็พอเข้าในป่าแล้วก็เส้นทางก็เริ่มจะเป็นแบบออฟโรดเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆมีข้ามน้ำข้ามห้วยเยอะมากแล้วก็มีปีนหินแล้วก็มีหลุมมีบ่อมีร่องน้ำอะไรเยอะแยะเลยครับจริงที่นี่ก็จะมีเส้นทางที่ไปขี่เล่นได้หลากหลายเส้นทางอยู่แล้วมันจะมีเส้นทางนึงก็เป็นเส้นทางเหมือนเต่าดำแล้วก็ช้างสามหลุมแล้วก็อีกหลายๆเส้นทางครับแล้วก็แต่ก็บางเส้นทางก็เจ้าหน้าที่เขาไม่ปิดไปเรียบร้อยครับเพราะว่ามันจะเนื่องด้วยความปลอดภัยครับของคนที่จะขี่เข้าไปเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดช่วงฤดูฝนถ้าเกิดฝนตกเยอะๆจริงๆเนี่ยก็เคยมีคนที่เข้าไปติดคนในนี้แล้วก็ออกไม่ได้ครับคือน้ำจะสูงมากแล้วก็สัตว์ป่าก็จะมีพวกช้างอะไรพวกนี้ด้วยครับโดดไปที่โดดตอนนั้นเอาเวิร์ดที่เด็กมาได้ไงวะเอายากจังแล้วก็ถ้าเกิดผ่านตรงฐานที่ด้านล่างเขามาแล้วคราวนี้ก็จะเป็นการไต่ระดับขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็จะมีทั้งล่างๆก็มีข้ามน้ำอยู่บ้างแล้วก็ข้ามห้วยแล้วก็ปีนหินมีร่องขึ้นไปสูงๆก็จะเป็นร่องลึกๆเลยครับผมเราจะมีรถโฟวิลเนี่ยปั่นไว้แล้วก็จะมีรอยรถวิบากแล้วก็จะมีรอยน้ำนี่แหละครับรอยน้ำที่แบบว่าชะล้างพวกหินพวกดินอะไรลงมาเกิดร่องเกิดรอยอย่างเงี้ยก็เส้นทางที่ลุยระดับหนึ่งครับผมสำหรับเอ็นดูโร่ก็สามารถไปได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางครับที่แบบว่าสนุกมากครับถ้ารถเอ็นดูโร่รถวิบากใส่ยางวิบากก็สามารถขึ้นได้ขับขี่ได้สนุกมากครับตอนสองอย่างชิลโคตร
ยาวๆเดือดสามมากเดี๋ยวเวอร์ซินเอ็กซ์พักชิงจำได้หลบชิงไทยครับเป็นเส้นทางขึ้นเขาเลยครับแต่ว่าข้างบนนี้ดูเหมือนจะไม่มันจะไม่มีแบบดินเหนียวลื่นๆอ่ะก็เป็นดินร่วนผสมหินผสมทรายแต่ข้างๆก็เป็นไหล่เขาเป็นเหวเหมือนกันนะโอ้โหรถสวนเสียงลงล่างเหมือนกันเลย
รถเล็กมาได้ไงวะเนี่ยรถเล็ก300อ่ะมาได้ไงวะอยู่นะมันจะถึงอยู่แล้วไม่เหรอมีน่ากลัวกว่านี้อีกอ่ะสู้เมื่อกี้นะนี่ลื่นกว่าใกล้ถึงแล้วครับแบต GoPro หมดจอดเปลี่ยนแบตแป๊บถ้าฝนตกนี่หนังชีวิตมากนี่ขนาดฝนไม่ตกยังลื่นเลยรถบอกว่าโหดโหดดิลุ้มเลือดลึกขนาดนั้นขี่กันมาชั่วโมงกว่าครับออกมากันไปรอกันมาก็ขี่ขึ้นมาเรื่อยๆครับสนุกสนานก็มาถึงที่ข้างบนถามตชด.เขาปลาน้อยครับตรงนี้ก็เป็นลานเล็กๆครับที่สามารถกางเต็นท์นอนได้แล้วก็มีวิวรอบด้านก็เป็นวิวภูเขาครับส่วนมากภูเขาป่าไม้มองเห็นฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวครับตรงนี้จะเป็นแนวตะเกียบชายแดนครับแล้วก็จะมีบ้านพักพี่ทหารที่คอยเฝ้าฐานอยู่ครับทิ้งเลยใช่ไหมอย่าไปเผาทิ้งเลยเผาทิ้งเลยโอ้บรรยากาศหน้าฝนสวยว่ะฟ้าเปิดโอ้โหเห็นสวยมากภูเขาแบบเรียงรายกันเต็มรอบล้อมไปหมดเลยขี้ฝุ่นขี้โคลนโตทำไมมาครับพอมันล้มปุ๊บโอ้สอนท้องมาหรอขี้อีกโคตรเก่งเลยนี่ก็ถึงเขาปลาน้อยแล้วครับผมฐานตชด.เขาปลาน้อยอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้ก็เป็นเส้นแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทยเนาะวิวดีครับวิวสวยนี่ข้างบนฝั่งโน้นเป็นพม่าครับฐานพม่าโชคดีที่แบบฝนไม่ตกแล้วฟ้าเปิดทางก็ถือว่าโอเคเลยครับผมถ้าเกิดเป็นรถวิบากก็ขึ้นมาได้ครับถือว่าไม่ยากมากกำลังสนุกไม่ฮาร์ดครับไม่ฮาร์ด
แต่รอยร่องรอยของออฟโรดปั่นไว้ร่องโคตรลึกลึกมากครับแต่ก็เลือกลายได้ครับเลือกลายที่ขึ้นมาได้เราพักวันนี้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปแล้วก็ฉีกไปเล่นอีกทางหนึ่งเดี๋ยวพี่เขาเคยมาเดี๋ยวเขาพาไปอีกทีครับหลังจากที่พักชมวิวแล้วก็กินข้าวกินน้ำกันแล้วก็พักผ่อนข้างบนชมวิวกันไปกันมาแล้วก็สักประมาณเกือบชั่วโมงครับแล้วก็เราลงมาแล้วก็พวกพี่ๆเขาพาไปหาเล่นดันเนินกันต่อครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการดันเนินกันนะผมนอนๆพี่มดข้างในเลยมาเลยมาเลยต่อเลยมาเลยมาต่อไปเลยโหไปเลยไปเลยข้างในมีที่ของจริงไปตามไปเลยคันตูดแล้วว่ะเฮ้ยผมเปิดใจเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยเปิดตอนออกมาพลาดไอ้เหี้ยคนเป็นหน้าจะเบรกหน้าไว้โอ้โหไม่ได้ว่ะปล่อยใหญ่เบรกหน้าไว้นะครับเดี๋ยวๆพี่มดเดี๋ยวครับทีนึงเออเมื่อกี้มาเสียจังหวะแล้วกันมาต่อแต่นี่ตั้งใหม่ไม่ได้ถ้าต่อตีลังกาอูบิดล้มบิดหน้าลงมาก่อนนะเบี่ยงหน้าไปสับไอ้นี่ใหญ่หน้าใหญ่หน้าไปอย่ากำเบรกไอ้อย่ากำคันดิใหญ่หน้าไปจับไปดีนะไอ้ช่วงผมกระเด็นเลยดีผมโดนลงก่อนเดี๋ยวมาถึงไงคือเท้าไม่มีแรงเราขึ้นไม่ได้แน่โดดจอยช่องล้มเป็นฝาเลยทิ้งหมาผมทิ้งหมาผมทิ้งรถนะทิ้งรถนะเราไปทางขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขวาเออเขียนมาที่เลยนะเขียนหนึ่งผมลงไปทิ้งกันเลยแต่ว่าถ้ารถไม่มีกำลังไม่ต้องขึ้นแล้วเมื่อกี้มันเสียจังหวะไปแล้วแต่แอร์ดันไปต่อทำไมต่อไม่ดีเราไปตั้งใหม่ขาดดิไม่ขาดอ่ะปล่อยแล้วมันวอดรถมันรอดไม่ได้แม่โอ้โหเอาคนไปด้วยโอ้ยแค่นี้แหละปุ๊บเฮ้ยอะไรนะไปเเสียวเลยWhoa!
ได้ได้เว้ยจะไปดูพวกพี่ๆเขาเล่นเนินดันเนินตรงระหว่างทางลงของเขาปลาน้อยเสร็จแล้วก็ลงจากเขาปลาน้อยครับแล้วก็มาแวะพักกันที่ตรงฐานข้างล่างอีกทีนึงพักเสร็จพวกพี่ๆเขาก็พามาดันเนินอีกที่นึงครับผมก็ขับออกมาจากฐานก็มาตรงที่จุดที่นะครับที่บ้านพักอยู่มันจะมีเพิ่มพักอยู่ก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาแล้วก็ขับจะมาขึ้นตามเส้นทางก็จะมีเส้นทางที่โล่งแต่ก็ถ้าเกิดใครไม่ชินทางนี้ก็ไม่ควรมาครับเพราะว่าข้างในก็มีหลายแยกครับหลบแน่นอนทางนี้ก็บรรยากาศดีมากครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับที่แบบว่าปีนภูเขาหินขึ้นไปครับเส้นทางเก่าๆที่ก็มีร่องน้ำร่องรอยหินกองอยู่บนถนนเต็มไปหมดครับโอ้ผู้หญิงขี่ขึ้นมาได้ถึงนี่ก็สุดยอดละขี่ครั้งแรกโอ้มันจะขึ้นยากโอ้พี่ฮะสองสักหน่อยก็ดีนี่โอ้แล้วลงตรงนั้นด้วยลงใช่ลงแองด้วยเลือดไหมเลือดเลือดที่ถลอกเยอะเลยแหละแตกพวกเรามันแตกไหมแตกแตกขี่ขี่ให้ก่อนเลยโหแรกๆมาลุยโหดอย่างนี้เลยตายเอาคันนู้นก็ตะแคงด้วยนะ ระวังเศษหินนะพี่โป๊ะหน้าจอเอาหลายยากเลยขึ้นนี่เลยหลายง่าย
สตาร์ทไม่ค่อยติดอ้าวเหรอรถก็ใหม่อยู่นะเนี่ยมันเงียบอ่ะขนาดนี้ก็สุดแล้วขี่ครั้งแรกด้วยใช่ไหมเนี่ยตายโหมาทางยากเลยขึ้นมาได้ไงวะคนโน้นขึ้นมาได้ไงเนี่ยทางโหดอยู่ด่ะขึ้นมาได้อย่างไรน้องสาวหนุ่มเอากาดสอกไปใส่ไหมเอากาดสอกไปใส่ดีกว่าหลายรอบสอกแตกนะน่าจะลงเล่นกันอย่างนี้หรอเล่นนานเล็กหน่อยมันจะติดเลยถ้างั้นพี่ต้องยกล้อเลี้ยงเลยถึงจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าที่ไหนนะแล้วก็มันจะมีเดินแบบสวยๆเหมาะสำหรับการฝึกดันเดินการเหมือนมีคนมาเล่นไว้อะไรปั่นการฝึกใช้คัดการฝึกใช้คันเร่งอะไรอย่างนี้ครับพี่ๆเขาก็มาแวะเล่นกันตรงนี้ครับผมเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการดันเดินแบบเฟี้ยวๆโหดๆกันครับเกียร์สองปันติดไอ้นี่ติดรากไม้พอดีเลยดีกว่านะผมขึ้นเกียร์2นะอ๋อขึ้นเกียร์1ครับเกียร์1เลยอ่ะไหนผมขอลองทีได้ไหมได้ๆขาไม่ถึงไปได้สบายบื้อ JDM ครับไหล
ขึ้นยากกว่าทางโน้นอีกอ่ะขึ้นยากกว่าทางโน้นอีกอ่ะเฮ้ยโอ้ยหดแรงแล้วเนี่ยขาเกียร์แล้วขาเกียร์ไว้แล้วพี่ต้องต่อเนื่องเลยมึงไม่ถึงเมื่อกี้เมื่อกี้เกียร์สองตอนแรกอ่ะอันนี้เกียร์หนึ่งสองใหม่ดีกว่าอืมอ้าวโอ้ล่ะรอถ่ายทุลักทุเลมากเลยโอ้ยไปกว่าตรงโน้นโอ้ยรอจนมาหักคนหนึ่งล้มคนหนึ่งนี่หมดหมดหมดโอ้โหมันชันจัดจะขึ้นก็ไม่ไหวจะลงก็นั่นอู้ต้องตะแคงขวาถอยถอยถอยตะแคงขวาเนี่ยถอยสัมผัสสัมผัสถอยถอยเหรอสัมผัสถอยให้หลบต้นไม้นึกว่าจะไปหน้าไปกลับนู่นเลยนี่ไปหน้าให้มันหลบต้นไม้หน่อยเฮ้ยดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยตายไงเดี๋ยวเอาลงเลยเอาลงล่องใช่ไหมเอามาขวามาขวาเฮ้ยเดี๋ยวไปกลับนู่นเลยดีเลยเนี่ยออกแรงเยอะมันแรงจะพลิกเอาไม่ล้มผมไม่ลงอ่ะผมบอกแล้วจะหมดแรงอ่ะนะใช่ผักไปขวาไม่เป็นไรหรอกสุดจัดสุดชาติเดินกันเสร็จพอหอมปากหอมคอครับผมก็ได้เวลากลับครับเสร็จแล้ว